เฮ้ยทำไมพี่ฝนยังไม่มาทำงานอีกนะวันนี้เอาละต้องเตรียมพัสดุไปขึ้นรถซะแล้วเฮ้ยครบหรือยังน่าจะครบแล้วละมั้งเฮ้ยไม่มีคนเฝ้าร้านเลยทำไงดีนี่เอกสารตรงนี้ครบละพี่ฝนนะพี่ฝนทำไมมาสายเนี่ยวันนี้หรือว่าลืมเอาละเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปรับพี่ฝนที่บ้านเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวต้องเลี้ยวทางนี้นั่นไงน่าจะอยู่ที่บ้านจริงๆด้วยแหละนะบ้านเปิดไฟไว้เต็มเลยสว่างด้วยรถเลี้ยวเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ฝนเฮ้ยใครอะทุกคนใครอะคนงานใหม่เหรอเนี่ยพี่ฝนใครอะสวัสดีครับเสียงอะไรอะจอร์จเสียงเหมือนพี่แอกเลยอะใครอะพี่ฝนก็เสียงพี่แอกไงโทษครับอะไรหรอฮะใครเนี่ยอ้าวพี่เอกมีธุระอะไรใคร เฮ้ยใช่เหรอมีธุระอะไรทำไมพี่ฝนไปทำอะไรมาเนี่ยเอ้าจำได้ด้วยเหรอจำได้ตรงฟันน่ะเอ้าโถเอ้ยคิดว่าจะจำไม่ได้ซะอีกนี่อุตส่าห์ปลอมตัวมาแล้วนะเอาแล้วตกลงไปทำอะไรมาเนี่ยฮะอ้าวพี่เอกไม่รู้หรอไม่รู้อะไรอ่ะก็มีแฮกเกอร์คนหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่าเจนน่าแฮกเกอร์อ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยก็เพื่อนบอกว่าให้เปลี่ยนร่างเป็นผู้ชายอ่ะไม่งั้นอ่ะเขาจะมาแฮกตัวผู้หญิงของพี่ฝนไปอ่ะสิอ้าวแล้วมันจะแฮกกันได้ง่ายอย่างนั้นเลยเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเพื่อนบอกพี่ฝนก็เลยลองเปลี่ยนตัวดูอ่ะแต่ตอนนี้ก็รอดแล้วนะไม่เชื่อลองเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตดิในอินเทอร์เน็ตด้วยเหรอเนี่ยดูดิโอ้โหเขากำลังดังเลยอ่ะเดี๋ยวควักโทรศัพท์แป๊บหนึ่งแล้วที่สำคัญนะพี่เอกตอนนี้ดูเหมือนว่าเฮ้ยดูสิอะไรอ่ะเขามีตัวตนจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวจิ้มดูก่อนนี่ไงเขามีตัวตนจริงๆอ่ะอ๋อคนเนี้ยเหรอใช่เขากำลังเล่นเกมอยู่ด้วยอ่ะวันนี้เขากำลังสตรีมเกมอยู่นี่นาใช่เดี๋ยวพี่ฝนลองเข้าไปดูหน่อยนะคือว่า เข้าไม่ได้หรอกคนเต็มขนาดนี้คนเต็มเลยอ่ะตกลงว่าเขาเป็นแฮกเกอร์หรือว่าเป็นคนดังกันแน่เนี่ยพี่เอกว่ามันได้เวลาทำงานแล้วมัวแต่ทำอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยฮะอ้าวแล้วสรุปว่าพี่ฝนต้องเปลี่ยนร่างเป็นผู้ชายเปล่าอ่ะเอาไปเปลี่ยนตัวกลับไปเดี๋ยวพี่เอกคอยที่รถ เอางั้นจอร์จเราคงรอดแล้วหรอมั้งมั้งงั้นเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนดีกว่าเนาะเอาเดี๋ยวพี่เอกไงอะแล้วเอารถคันนี้มาทำไมอะเอาก็วันนี้ต้องไปส่งของนี่นะใช่เนาะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมามาแล้วโอ้โหนี่เปลี่ยนนานเกินไหมวะเนี่ยแป๊บเดียวเองไปเรียบร้อยแล้วเอาหรอปัดโถเอ้ยเดี๋ยวเก็บถังน้ำเอาไปเดี๋ยวต้องไปส่งหลายบ้านเลยวันเนี้ยส่งที่ไหนบ้างอ่ะนี่ลืมไปซะสนิทเลยอ่ะเมื่อกี้ให้อาหารม้าอยู่หรอก็มีไปส่งแบบข้างๆเนี่ยตามในเมืองอ่ะแล้วก็มีบ้านหลังใหม่หลังนึงด้วยที่ต้องตามไปส่งอ่ะนะต้องตามไปส่งเหรอใช่เอาเป็นว่าพี่เอกขับนำไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวหน้าที่ยกของส่งของจะให้พี่ฝนทำเปล่าอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก็ลงไปด้วยกันนั่นแหละก็ได้แล้วอีกตอนหนึ่งให้เขาไปอัดตอนไหนก็บอกอัด2 ตอนอันนี้ก็ไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาอันนี้ก็เป็นของพี่ไปไงไปเลยมันอยู่ที่ไหน วนใกล้ถึงหรือยังอ่ะพี่เอกใกล้แล้วอันนี้จะอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะเพราะว่าฝั่งนี้เราส่งไปเสร็จแล้วไงเอาเหรอแล้วฝั่งใกล้ถึงหรือยังอ่ะพี่เอกนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวไปก็จะถึงแล้วบ้านหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายแล้วใช่หรือเปล่าใช่นี่หลังนี้เนี่ยโอ้โหดูดิหลังนี้ไงถึงแล้วหลังใหม่ซะด้วยโอ้เอาละลงจากรถกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เอกขอเปิดประตูเอาของก่อนนะฮึบได้แล้วพี่ฝนได้ยังพี่เอกเดี๋ยวลูกค้าคอยนานได้แล้วกำลังวิ่งไปเดี๋ยวก่อนนะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนกดออดก่อนก็แล้วกันนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ไงเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยเดี๋ยวดูท่าทางแปลกๆนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเฮ้ยอะไรอะเขาวิ่งลงไปข้างล่างทำไมอะไม่รู้ดิเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะพี่เอกก็ไม่รู้อะพี่ฝนได้ยินเสียงครูดเหมือนกับว่าได้ยินเสียงประตูอะไรสักอย่างแล้วไงอย่างนี้ดูท่าทางไม่ธรรมดาแต่แบบว่าพี่เอกอะไรอะลูกค้าคนเมื่อกี้ดูครับคล้ายครับคลาเหมือนเจนน่าเลยอะขอมารยาทเสียหน่อยนะครับขอเข้าไปหน่อยขอมารยาทเสียหน่อยครับเดี๋ยวพี่เอกอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านี่คือแฮกเกอร์เจนน่าตัวจริงอะเบียกว่าไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่ได้ไงหน้าตาก็เหมือนแถมเปิดโปรแกรมแฮกเกอร์แบบนี้ใช่แน่นอนเลยอะเอาของไปวางไว้แล้วว่าแต่ว่าคุณลูกค้าหายไปไหนแล้วอะไม่รู้เหมือนกันเอาไงดีอะแสดงว่าเขาแอบซ่อนจากพวกเราแน่เลยลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าแอบซ่อนเหรอเมื่อกี้เห็นลงไปทางนี้ใช่เปล่าพี่ฝนมันโล่งหมดเลยอะข้างล่างอะมันโล่งอะดิแล้วเอาไงอะหรือว่าเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีทางขึ้นไปประตูด้านบนหรือว่าเขานี่ไงไหนนี่ไงนี่มันลงรถหรอเขาอาจจะออกไปทางนี้ก็ได้อ้าวนี่ปิดไฟได้งั้นเด็กลองเปิดดิลองเปิดลงรถดิเปิดไงอ่ะเฮ้ยนี่ไงเห็นเปล่าระวังทับหัวนี่ไงเสียงคลื่นเมื่อกี้อาจจะเป็นลงรถก็ได้นะอ้าวเหรอเขาขึ้นมาข้างบนเหรอไม่มีนี่นะลองขึ้นไปดูอีกรอบนึงก็แล้วกันปิดไฟให้เรียบร้อยละนี่ไงเห็นเปล่ามันออกมาได้แต่ว่าเมื่อกี้เรายืนอยู่ก็ไม่มีใครออกมาพี่ฝนใช่นะงั้นขอเสียมารยาทอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะขอมารยาทเสียอีกหน่อยนะครับขอมารยาทเสียเดี๋ยวเขาอาจจะอยู่ชั้นบนก็ได้นะพี่เอกเหรอปีนกันขึ้นไปได้ด้วยเหรอนี่ไงมีบันไดเดี๋ยวขอมารยาทเสียหน่อยนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะพี่ฝนพี่เอกไม่เจอคนเลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่ฝนก็ไม่เจอคนเหมือนกันพี่ฝนพี่เอกแล้วเข้ามาในบ้านเขาแบบนี้จะดีหรอนี่ไม่ดีหรอกจอร์จมีตู้เสื้อผ้าด้วยอ่ะลองทะลุกำแพงดูซิเผื่อเขาจะอยู่เฮ้ยเฮ้ยบ้านหลังนี้มันมีความลับอ่ะรอพี่เอกข้างนอกแป๊บนึงนะนี่ไงสุดยอดเลยเหรอทำไรอ่ะเรียบร้อยนี่ไงก็บอกแล้วว่าขอมารยาทเสียนิดนึงโหปวดก็ไม่บอกนี่ไงแสดงว่าเขาอาจจะไปแอบอยู่ตรงไหนก็ได้นะแล้วเขาจะซ่อนตัวจากเราทำไมกันน่ะไม่รู้ดิเดี๋ยวหาต่อห้องสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะพี่ฝนประตูตรงนี้อันนี้กระจกเหรอกระจกเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้นี่ห้องนี้ห้องไหนกันนี่เปียกเข้าไปแล้วไม่เจอเหรออะไรกำแพงอะไรก็ทะลุไม่ได้เหรอผ้านวมอุ่นดีเนาะไม่ได้สักอย่างเลยเหรอใช่ผ้านวมอุ่นดีอะห้องเนี้ยผ้านวมอุ่นดีโอ้โหพี่เอกนะมารยาทดีมากมันง่วงนอนอะพี่เอกยังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวตรงนี้อะไรอะไหนอะชามเนี่ยเหรอเฮ้ยขึ้นได้แปลกๆอะพี่ฝนมันแปลกแล้วเขาหายไปไหนอะนั่นน่ะสิจุดไฟได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวโอ้ตรงนี้มันเป็นกระจกอะโอ้กำลังหิวเลยขอมารยาทเสียหน่อยนะครับอ้าวแล้วพี่ฝนหยิบไม่ได้อะพี่เอกฮะ พอแล้วเพกหยิบคนเดียวพอแล้วอะไรเนี่ยขอกินบ้างดิเอาไปไปโหเรื่องเยอะจริงๆขอกินบ้างโอ้โหให้แล้วไงก็เอามาดิขอกินบ้างแบ่งกันคนละครึ่งไปค่อยชั่วหน่อยปิดประตูให้เขาแล้วนี่เราเข้ามาส่งของหรือเข้ามาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอกินก่อนว่าแต่ว่าอะไรนะแฮกเกอร์อะไรของพี่ฝนเนี่ยนี่ไงเจนน่าแฮกเกอร์เจนน่าพี่ฝนทำไงเดียพี่เอกกดทุกปุ่มแล้วแต่เข้าไปอะไรไม่ได้เลยเข้าไม่ได้หรอดูดิเขาอาจจะมีรหัสลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าพี่เอกกดรีเซ็ตเลยแล้วกันเอ้านี่ไงเข้าหน้าโรบอกได้ด้วยเฮ้ยจริงด้วยโอ้แต่พี่เอกเข้าไม่ได้อะรหัสของแบบเขาใส่แล้วก็เข้าไม่ได้อะจริงอะพี่เอกแสดงว่าเป็นแฮกเกอร์โรบอกเจนน่าคนจริงเลยอะนี่เรามีเมลส่งเมลไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้หมายความว่าพี่เอกอย่างนี้พี่ฝนจะต้องเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นผู้ชายต่อเปล่าอ่ะเปลี่ยนก็ไม่ต้องหรอกมั้งเขาก็ใช้ชีวิตปกติโอ้นี่ยอดเงินเหรอเนี่ยยอดเงินหรือบาร์โค้ดโอ้โหนี่ยอดเงินเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอ่ะโอ้ว่างๆโอนเงินให้พี่เอกหน่อยดีกว่าเยอะมากเลยเอาโอนไม่ได้โอนไม่ได้อ่ะใช้สแกนลายนิ้วมือออกมาไหมอ่ะเดี๋ยวนะคิดทบทวนดูอีกหน่อยเดียวเหรอดูเหมือนว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ข้างล่างแน่นอนเลยอ่ะใช่ลงไปดูกันดีกว่าใช่ลงมาดูอีกรอบเดี๋ยวไฟดับเปิดไฟดูเมื่อกี้พี่เอกปิดหรอใช่เปิดละเดี๋ยวฝั่งนู้นเหรอฝั่งเนี้ยเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยพี่ฝนไหนอยู่ข้างบนหัวเนี่ยข้างบนหัวเหรอหรือว่าใช่หรือว่าลงมาในนี้นะเขาแอบดูเราอยู่แน่นอนเลยอ่ะน้ำอุ่นสบายดีนะบ้านนี้นะเดี๋ยวนะพี่เอกอะไรอ่ะมันมีสระว่ายน้ำเฮ้ยมันทะลุได้ทะลุไปไหนอ่ะไม่รู้ดิมันเหมือนมันทะลุได้อ่ะพี่เอกไม่เห็นจะทะลุตรงไหนเลยพี่ฝนคิดว่าจากประสบการณ์การตามหาความลับถ้ามีสระว่ายน้ำทะลุได้แบบนี้พี่เอกมันจะต้องเกี่ยวข้องกับฝักบัวหรองั้นเดี๋ยวพี่เอกอาบฝักบัวก่อนอุ่นบ้างอะอุ่นดีใช้ได้เดี๋ยวนะฝักบัวอันไหนมันมีทั้งสองอันนะฝักบัวมีอันเดียวนี่มันสวิตฝักบัวไอ้นี่มันหัวฝักบัวเอ้าไปหักหัวฝักบัวเขาทำไมเฮ้ยเอาแล้วต้องไปหักหัวฝักบัวทำไมอะหักอีกทีดิเฮ้ยพี่ฝนอันนี้มันเป็นแบบเสามันไม่ล้มนะมันถอยออกมาเฉยพี่ฝนพี่เอกอะไรเหรอจอดก็อย่างที่พี่ฝนบอกไงความลับใช่แล้วมันคืออะไรเนี่ยไอเสาเนี่ยพี่ฝนเฮ้ยนั่นใครอะนั่นคือใครนั่นคือขัดนั่นคือเฮ้ยเขาหันมาแล้วพี่ฝนเขาหันมาแล้วทำไงอะเดี๋ยวพี่เอกหยิบส่องไฟดูก่อนดิถ่ายวิดีโอใครอะเอาแล้วขอย่องเข้ามาเอาแล้วพี่เอกเราออกไปจากที่นี่ดีไหมสวัสดีครับเดี๋ยวเฮ้ยนี่เราถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือเจนน่าคนดังเหรอจริงเปล่าเฮ้ยน่าจะของจริงแล้วล่ะพี่เอกอ๋อนี่ผมมาเพื่อทำการส่งของผมส่งของให้ครับผมเอาของมาให้ครับขอลายเซ็นหน่อยเดี๋ยวขอลายเซ็นด้วยรับของไปด้วยนะครับขอลายเซ็นหน่อยค่ะขอลายเซ็นหน่อยค่ะเดี๋ยวเอาลายเซ็นอันนี้ไปนะคะคุณเจนน่าขอลายเซ็นหน่อยค่ะขอลายเซ็นให้ฉันหน่อยค่ะคุณเจนน่าเซ็นให้ฉันหน่อยค่ะช่วยเซ็นหน่อยค่ะโอ้ยพี่เอกพี่ฝนได้แล้วลายเซ็นแล้วเหรอใช่โอ้ดีจังเลยนะนั่นหมายความว่าคนนี้คือเจนน่าตัวจริงใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าน่าจะจริงนะนี่พูดอะไรบ้างดิครับคุณเจ้าของบ้านยิ้มอย่างเดียวเลยเฮ้ยทำไงเดี๋ยวพี่ฝนใช่เปล่าอ่ะพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันอะมองเห็นไหมเนี่ยเขาเซ็นลายเซ็นให้พี่ฝนแล้วสุดยอดเลยถ่ายคลิปวิดีโอพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนขอเต้นหน่อยพี่เอกถ่ายหน่อยนะฮะให้พี่เอกถ่ายให้อีกเหรอเต้นกับเจนน่านานๆได้เต้นกับเขาสักทีเดี๋ยวพี่เอกเอากล้องก่อนนะกล้องอยู่ไหนกล้องถ่ายวิดีโอหน่อยในที่สุดเราก็เจอเจนน่าตัวจริงโอ้เจนน่าตัวจริงเลยเหรอใช่เจอเจนน่าตัวจริงแล้วถ่ายให้แหละสุดยอดไปเลยI've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon a taste, can't erase.